รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้สิ้นปีกันแล้วนะคะนานๆและครอบครัวของเรานะก็ยังคงมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาทำข้าวคลุกกะปิกันค่ะบ่ายๆแบบนี้มีไอเดียเมนูอาหารเย็นที่เรียกได้ว่าจะทำขายก็น่ารักทำกินก็อร่อยที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องเป็นมื้อเย็นอย่างเดียวนะมื้อไหนก็อร่อยเพราะหน้าตาน่ารักมากเลยล่ะกับเมนูสามชั้นห่อข้าวคลุกกะปิอันนี้ทำพันดันครัมเบิลคุกกี้โอ้โหเป็นแบบคุกกี้ใบเตยครัมเบิลแบบที่แบบกรุบกรอบกรอบเป็นขนมทานเล่นที่ละลายในปากหอมกลิ่นสังขยาใบเตยค่ะข้างล่างเนี่ยนะเป็นคุกกี้ค่ะส่วนชั้นตรงกลางเป็นสังขยาแล้วคุณผู้ชมนะข้างบนเป็นครัมเบิลกรอบๆเคี้ยวเพลินอร่อยมากๆเลยทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะอีกหนึ่งไอเดียจากข้าวคลุกกะปิวันนี้นะคะรับรองเลยล่ะค่ะว่าจะเป็นข้าวคลุกกะปิที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปสามชั้นห่อข้าวคลุกกะปิของนานาจะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้เบอร์เกอร์มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมคุกกี้ออกเป็น5ส่วนส่วนละ230กรัมส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และส่วนที่5ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันคลึงเนื้อคุกกี้สีขาวเป็นก้อนกลมวางลงบนถาดอบกดด้านหน้าลงเล็กน้อยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตไลท์เตรียมไว้รีดเนื้อคุกกี้แต่ละสีเป็นแผ่นกดด้วยพิมพ์รูปทรงต่างๆวางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทประกอบเป็นเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้เบอร์เกอร์แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ